ส่วนเรื่องราวของศูนย์บำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับวัดท่าพุราชบำรุงที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่ช่วยเหลือทุกคนไปที่เขาชนไก่แล้วมันมีประเด็นต่อเนื่องนะฮะวันนี้ครับทางทนายความแล้วก็หมอน้ำฟ้าหรือว่าแฟนของหมอปลามือปราบสัมภเวสีพาผู้เสียหายบางส่วนครับเอาพยานหลักฐานไปยื่นกันต่อที่กองปราบนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่ามีการโอนเงินให้กับตำรวจเพื่อที่จะพาบุตรหลานที่ติดยาเนี่ยมาบำบัดที่ศูนย์บำบัดวัดแห่งนี้ซึ่งมีหลักฐานสำคัญเป็นสลิปการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีของดาบตำรวจคนหนึ่งเป็นการพิสูจน์ความจริงครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจสภ.สุวรรณภูมิที่101ตั้งโต๊ะแถลงข่าวและบอกว่าจะแจ้งความเอาผิดกับหมอปลาฐานให้ข้อมูลและทำให้ตำรวจเนี่ยเสียหายข้อหาหมิ่นประมาทย้ำนะครับว่าการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและการช่วยเหลือผู้เสียหายในครั้งนี้นั้นไม่ได้ต้องการจะทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจแต่อยากจะช่วยเหลือคนจริงๆซึ่งคุณผู้ชมครับในขณะที่ทางผู้เสียหายเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพส่วนลูกชายอาศัยอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วก็มีปัญหายาเสพติดเพื่อนบ้านก็เลยแนะนำว่าให้ตำรวจเนี่ยพามาบำบัดที่วัดแห่งนี้เพราะว่าหลายคนในหมู่บ้านไปบำบัดมาแล้วเลยตัดสินใจยอมให้ลูกไปบำบัดครับโดยจ่ายเงินให้ตำรวจ 26,000 ลูกชายเนี่ยไปอยู่ได้3เดือนไม่ได้คุยกับลูกเลยนะครับมารู้อีกทีก็คือว่าเหมือนว่าลูกเนี่ยคล้ายกับตกนรกทั้งเป็นนะฮะแม่ว่าแบบนี้ครับเขาบอกว่าเป็นค่าของทางวัด 12,000 ค่ะแล้วก็อีก 14,000 คือค่ารถเขาค่ะจ่ายตรงกับตำรวจเลยค่ะจ่ายตรงจ่ายเป็นสลิปค่ะอันนี้แม่อยู่ทางกรุงเทพค่ะแล้วก็ส่งสลิปไปที่ตำรวจค่ะส่งโอนเงินไปทางตำรวจค่ะลูกโดนจับคดียาไหมคะไม่ค่ะไม่ได้โดนจับคดียาค่ะก็คือเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ละเอียดด้วยกันเขาแนะนำมาค่ะเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาเอาไปบำบัดนี่คือดีมากเขาบอกอย่างนี้ค่ะแต่พอเอาไปแล้วเป็นเหมือนนรกเลยนะคะคือวันนี้จริงๆแล้วหมอปลาจะต้องไปที่กองปราบด้วยนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ไปส่งเป็นทนายความแล้วก็ภรรยาไปแทนเพราะว่าหมอปลาเนี่ยมาปรากฏตัวที่ตึกแกมมี่นะครับเราเจอหมอปลาที่ตึกแกมมี่เราก็เลยไปสอบถามขอข้อมูลกับหมอปลานะฮะหมอปลาบอกว่าวันนี้ไม่ได้หนีนะแล้วก็ส่งตัวแทนไปโดยการเดินทางไปกองปราบในวันนี้นั้นผู้เสียหายต้องการจะยืนยันว่าสิ่งที่หมอปลาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงไม่ได้มีการพาดพิงใครแบบโคมลอยและย้ำว่าเดิมทีผู้เสียหายไม่ได้จะดำเนินคดีกับตำรวจชุดที่ถูกพูดถึงเพียงแค่อยากให้ตำรวจชุดดังกล่าวช่วยตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพราะวางใจฝากให้ดูแลลูกหลานแต่ถูกทรมานต่างๆนานาและกลับมาดำเนินคดีกับหมอปลาแทนก็เลยต้องไปที่กองปราบลองฟังหมอปลาดูนะฮะความจริงอ่ะผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะดำเนินคดีกับตำรวจเลยเพียงแต่เขาต้องการให้ตำรวจชุดที่เขาพูดถึงเนี่ยไปตรวจสอบว่าทำไมมันต้องทำกับลูกหลานเขาแบบนั้นว่ามันจริงเท็จอย่างไรเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นคนโอนตังว่าตังเนี่ยตกลงมันไปถึงใครมั่งใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตำรวจไม่ไปตรวจสอบแต่ตำรวจกลับแจ้งความดำเนินคดีกับหมอปลาเขาก็เห็นว่าหมอปลาไม่รับความเป็นธรรมเพราะหมอปลาเป็นคนช่วยลูกเขาออกมาเขาก็เลยไปแจ้งความเอามั่งเพื่อให้รู้จริงว่าสิ่งที่หมอปลาพูดนะมันไม่เป็นข่าวคมลอยทุกอย่างมันมีหลักฐานการโอนเงินด้วยหมอปลายืนยันว่าอยากจะช่วยเหลือทุกคนจริงๆไม่ได้ต้องการให้องค์กรตำรวจเสียหายเขาบอกเขามีหลักฐานด้วยครับนะสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ